ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านธนงโพอ่านผู้นำแรงงานที่หายไปหลังต้านรัฐประหารรสช.นิติรัตน์ทรัพย์สมบูรณ์พ่อหายไป3วันให้แจ้งความแสดงว่าพ่อถูกลักพาตัวและถ้าหากไม่ติดต่อมาใน7วันให้ทำใจว่าพ่อเสียชีวิตแน่นั่นคือคำสั่งเสียลูกเมียของธนงโพอ่านธนงโพอ่านผู้นำแรงงานแถวหน้าถูกอุ้มหายไปในวันที่19มิถุนายนปี2534เขาเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรแรงงานที่มีสมาชิกมากที่สุดและเป็นคณะกรรมการสมาพันธ์แรงงานระหว่างประเทศภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก2ทศวรรษหลังการตายของธนงโพอ่านเขาได้รางวัลนักสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่เสียชีวิตแก่บุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2554เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล10ธันวาคม2554ธนงโพอ่านมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้เพื่อผู้ใช้แรงงานและการต่อต้านรัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2534นำโดยพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหัวหน้ารสช.พลเอกสุจินดาคราประยูรผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกเกษตรโรจนนินผู้บัญชาการทหารอากาศพลเรือเอกประภัสกฤษณจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพลตำรวจเอกสวัสดิ์อมรวิวัฒน์อธิบดีกรมตำรวจและพลเอกอิสระพงษ์นุนภักดีโดยคณะรสช.ให้เหตุผลในการทำรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งดังนี้ 1. ประพฤติการช่อราษฎร์บังหลวง 2. ข้าราชการการเมืองใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงข้าราชการประจำผู้ซื่อสัตย์สุจริต 3. รัฐบาลเป็นเผด็จการทางรัฐสภา 4. ทำลายสถาบันทางทหาร 5. บิดเบือนคดีล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพียง3วันหลังรัฐประหารคณะรสช.ได้ประกาศเรียกผู้นำแรงงานทั่วประเทศเข้าพบในวันที่26กุมภาพันธ์2534เพื่อชี้แจงนโยบายและเหตุผลในการยึดอำนาจโดยพลเอกสุจินดาคราประยูรผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้ชี้แจงและในการชี้แจงครั้งนี้พลเอกสุจินดาได้กล่าวว่าทุกของกรรมกรถือเป็นทุกของทหารในขณะที่ธนงได้กล่าวโจมตีคำชี้แจงของพลเอกสุจินดาคราประยูรว่าเป็นเพียงลมปากที่ไม่อาจเชื่อถือได้ไม่นานนักคณะรสช.ได้ใช้อำนาจในการกดกระแสการเรียกร้องสิทธิแรงงานและกระแสการวิพากษ์วิจารณ์รสช.ด้วยประกาศว่าจะดำเนินมาตรการแยกรัฐวิสาหกิจออกจากกฎหมายแรงงานโดยในเดือนเมษายน2534มีการแก้ไขพ.ร.บ.แรงงานสำคัญพ.ศ.2518และตราพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจพ.ศ.2534ธนงได้คัดค้านมาตรการดังกล่าวเขาเห็นว่ารสช.ต้องการแยกสลายพลังขบวนการแรงงานภาคเอกชนกับภาคแรงงานรัฐวิสาหกิจออกจากกันเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตอบโต้ว่าถ้าคณะรสช.ยังยืนยันดำเนินการเรื่องนี้ไม่เฉพาะคนแรงงานในสภาพรัฐวิสาหกิจเท่านั้นที่จะเคลื่อนไหวแต่ผู้ใช้แรงงานในทุกระดับคงจะคัดค้านแน่นอกจากนี้เขายังประณามการใช้กฎอัยการศึกว่าเป็นการปิดหูปิดตาประชาชนธนงได้เรียกร้องประชุมสภาแรงงานแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณามาตรการตอบโต้คณะรสช.ในประเด็นการแยกรัฐวิสาหกิจออกจากกฎหมายแรงงานภายหลังการประชุมเขาได้แสดงทัศนะอย่างแข็งก้าวต่อคณะรสช.ว่าทหารสร้างปัญหาให้กับกรรมกรด้วยการยุบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและออกประกาศรสช.ฉบับที่54และขอฝากเตือนถึงบิ๊กจอร์ดอย่านึกว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วจะทำอะไรก็ได้ต้องฟังเสียงประชาชนบ้างและเวลานี้ทหารทำให้กรรมกรเป็นทุกข์ดังนั้นควรทำอะไรให้รอบคอบวันนี้สามชาวันหน้าอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่จากความเคลื่อนไหวของกรรมกรพลเอกสุจินดาคราประยูรกล่าวว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวของคนงานในการคัดค้านยุบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสภารสช.มีมาตรการอยู่แล้วแต่บอกไม่ได้ว่าจะทำอะไรเรามีแผนตลอดเมื่อรัฐบาลประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกมีข่าวการชุมนุมใหญ่ของกรรมกรในตอนค่ำคณะรสช.มีคำสั่งให้ทหารทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งรับสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจนายธนงประกาศว่าจะจัดชุมนุมที่ท้องสนามหลวงในวันที่12กรกฎาคมปี2534เพื่อคัดค้านคำสั่งรสช.ที่ยุบเลิกสหภาพรัฐวิสาหกิจและคำสั่งฉบับที่54ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกรรมกรภาคเอกชนห้ามบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาให้สภาพแรงงานด้วยความที่ธนงเป็นผู้นำแรงงานที่ได้รับการยอมรับทั้งภายในและระหว่างประเทศ
เป็นกรรมการสมาพันธ์แรงงานระหว่างประเทศภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกการเคลื่อนไหวของธนงจึงได้รับการตอบรับจากขบวนการแรงงานสากลอย่างกว้างขวางในบทบาทที่ธนงเป็นตัวเชื่อมระหว่างแรงงานไทยกับขบวนการแรงงานสากลทำให้ธนงถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษพลเอกสุจินดาคราประยูนรองประธานสภาร.สช.เคยกล่าวว่าผู้นำแรงงานไทยบางคนเป็นไทยแต่ชอบทำตัวเป็นทาสเป็นผู้ชักศึกเข้าบ้านซึ่งธนงก็ตอบโต้พลเอกสุจินดาว่าในฐานะกรรมกรและเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกการหนุนช่วยทางสากลนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาหากจะไม่ให้ต่างชาติเข้ามายุ่งเกี่ยวก็ทำเสียให้ถูกต้องต่อมาธนงโพอ่านจะได้เป็นผู้แทนคนงานไทยไปประชุมแรงงานระหว่างประเทศที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่3ถึง27มิถุนายนปี2534เขาประกาศว่าจะนำเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานคนไทยไปกล่าวในที่ประชุมทำให้กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งห้ามมิให้ธนงเดินทางไปร่วมประชุมเพราะเกรงว่าจะนำเรื่องการยุบสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและประกาศรสช.ฉบับที่54ไปประณามกลางที่ประชุมธนงจึงเรียกร้องไปยัง ICFTU และทาง ICFTU ได้ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันจนองค์กรแรงงานระหว่างประเทศได้ยืนยันให้ธนงโพอ่านเดินทางไปในวันที่20มิถุนายนปี2534และแล้วในวันที่19มิถุนายน2534เขาได้หายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากที่ได้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน9จ6611กทม.ออกจากบ้านโดยรถถูกจอดทิ้งไว้หน้าทางเข้าสหภาพสินค้าส่งออกท้ายรถโผล่มาและไม่ได้ล็อกรถไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท